สวัสดีค่ะเพื่อนๆแอนนี่นะคะเมื่อวานนี้ไปทำการสอบมาแล้วนะคะที่มาร์กติกนะคะข้อสอบก็ถามว่ายากไหมถ้าคนที่เขาเก่งภาษาและเรื่องของการฟังการพูดนะมันก็ไม่ยากเนาะแต่สำหรับแอนนะมันยากเพราะว่าแอนติดเรื่องของปัญหาการฟังและเราคนไทยด้วยเอเชียการฟังภาษาฝรั่งเศสแบบนี้บางครั้งเนี้ยก็ถ้าเขาพูดไปไวเราก็ไม่เข้าใจถ้าเราเป็นคนไทยคนฝรั่งมาเรียนก็คงจะไม่เข้าใจเช่นกันแต่ว่าเราต้องใช้ความสามารถในการเรียนแล้วก็ใช้เวลานิดนึงแต่แอนอะก็เพิ่งจะเรียนเต็มที่จริงๆคือ2เดือนก็ยังไม่ทราบว่าผลสอบออกมาจะผ่านไหมถ้าถามว่าทำได้ไหมติดปัญหาเรื่องการฟังค่ะก็จะมีฟังพูดอ่านเขียนอื่นๆยังพอรู้แต่เรื่องการฟังเนี่ยค่อนข้างจะแบบ work to doubt ออกมาเยอะก็เดี๋ยวรอผลสอบออกประมาณกลางธันวาค่ะแล้วจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะแต่ว่าหลังจากที่สอบเสร็จเรื่องของการสอบวีซ่าแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการต่อเรียนต่อก็คือเรื่องของการเรียนเองด้วยตัวเองก็คือโค้ดดารูนะคะไปขับขี่ฝรั่งเศสอ่านกฎจราจรซึ่งศัพท์ก็ต้องกลับมาจำอีกรอบนึงแล้วก็เรื่องของการตอบคำถามในเรื่องของการใช้ใบขับขี่การขับรถซึ่งภาษาฝรั่งเศสอีกเช่นกันก็ยากไปอีกสไตล์นึงก็คือในเรื่องของการพูดการฟังแล้วก็ต้องรู้ถึงกฎจราจรก็ยากเนาะแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วมาอยู่ต่างประเทศแล้วแต่งงานมาอยู่ต่างประเทศแล้วการเรียนรู้ชีวิตในฝรั่งเศสก็จะต้องดำเนินต่อไปเพราะว่าไม่งั้นเราอยู่แบบคนไทยเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่พัฒนาในการเรียนภาษาของเขาอะนะคะวันนี้ยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะคะแค่มาเล่าให้กันฟังว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็จะมาอัปเดตว่าข้อสอบแล้วก็การเรียนการเตรียมสอบแล้วก็ห้องเรียนเป็นยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้จะพาไปอัปเดตดูต้นไม้ค่ะเรื่องคือเกิดรายการแล้วจะพาชมต้นไม้ที่เราปลูกมันเพิ่งจะขึ้นเป็นกะเพรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องการศึกษาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้จะลุ้นสอบตกแล้วรุ่นสอบผ่านนะคะติดปัญหาเรื่องของการพูดด้วยเพราะว่าตัวแอร์ถ้าเราจะพูดภาษาไทยเนี่ยตัวแอร์จะพูดว่าแอร์เนาะใช่ไหมแล้วก็ตัวเวก็คือเวแต่ภาษาฝรั่งเศสตัวแอร์ก็จะเหมือนเสียงกึน้ำลายแตกฟองบางทีพูดไม่ได้นะคะแล้วก็เวแล้วก็พูดเวปกติแต่ว่าเวของเขาปากเขาจะเป็นเวมันก็ยากสำหรับแอนเนาะแต่ว่าก็ค่อยๆฝึกไปหัดพูดไปเรื่อยๆโอเคค่ะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวพาไปต้นไม้นะคะไปดูกันเลยค่ะคือมะละกอที่ลงเมล็ดไว้เมื่อตอนปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นมาหลายต้นเลยก็ปลูกแบบ ไม่คิดว่ามันจะงามไงคะมันก็ละงามนี่ก็มีพริกขี้หนูนะคะต้นพริกด้านล่างไม่ตั้งใจมันก็งามดีนะคะแล้วก็มะละกอส่วนตัวนี้คือมะละกอว่าจะเก็บเข้าไว้ในบ้านเพราะว่าเผื่อหนาวมามันจะอยู่ไม่ได้ส่วนเนี้ยพริกเป็นครั้งแรกที่นะคะที่ปลูกพริกแล้วต้นโตขึ้นปกติประมาณนี้แล้วก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอันนี้ต้นพริกนะคะเราก็จะหนาวแล้วนะคะก็จะเก็บเข้าไว้ในบ้านเผื่อจะได้ทานพริกในช่วงหน้าหนาวหรือเก็บไว้สำหรับฤดูถัดไปนี่มะละกอแล้วก็สิ่งที่แปลกตาคือกะเพราค่ะลงเมล็ดเกือบ50เมล็ดพันธุ์ลงแต่มกรามันไม่ขึ้นค่ะแล้วก็คิดว่ามันไม่ขึ้นแล้วเนาะจู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาค่ะกะเพราก็เราต้องเก็บไว้ในบ้านเผื่อจะได้มีทานในฤดูถัดไปค่ะอัปเดตต้นไม้ที่บ้านตอนนี้ค่ะ